เหนียวมูนซึ่งเป็นข้าวเหนียวมูนที่เก๋มากๆเลยเราสองคนก็มีเมนูของที่เรียกได้ว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อมาฝากเช่นกันขนมหวานของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรอะอนาคอต้าค่ะ with strawberry sauceพานาคอต้าสูตรของมอมี่เนี่ยแตกต่างจากพานาคอต้าทั่วไปยังไงเขาจะเซตตัวนะเขาจะเฟิร์มหน่อยเราสามารถกินที่ถ้วยก็ได้หรือไม่ก็คว่ำหมอบมาก็ได้รับรองว่าสูตรนี้เนี่ยทรงจะสวยเป๊ะเลยใช่ที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยมาขั้นตอนการทำเริ่มจากเริ่มต้นกับเจลาตินแช่น้ำก่อนเราจะเอาเจลาตินผงนะคะใส่ลงไปในน้ำแบบนี้แล้วก็เอาช้อนผงเข้านิดนึงใช่ขั้นตอนนี้จะทำให้เจลาตินของเราเนี่ยไม่เป็นเม็ดโอเคเราก็เอาตัดวุ้นผงใส่เข้าไปก่อนโอเคพออาจารย์เมย์พูดถึงวุ้นเนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นผงวุ้นตราน้ำเงือกค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปคนให้เข้ากันก่อนเปิดไฟค่ะนมสดนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงความหวานของเราวันนี้เป็นนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อที่เราจะใช้ต้มนะคะยังไม่ตั้งไฟนะคนก่อนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเปิดไฟให้เขาเดือดจำเป็นจะต้องเดือดนะเพราะเรามีผงวุ้นการทำให้ผงวุ้นของเราเดือดเนี่ยนะคะจะทำให้ผงวุ้นของเราเซ็ตตัวส่วนผสมที่เป็นนมเวลาตั้งไฟอ่ะพยายามคนเขาบ่อยหน่อยไม่ใช่นั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นใช่โอเคส่วนผสมนมของเราเริ่มเดือดเราใส่เจลาตินของเราที่ผสมน้ำแล้วนะคะลงไปเลยเราอยากให้ครีมของเราเนี่ยยังคงความหอมมันเราใส่ครีมของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นเราจะยกส่วนผสมนมของเราเนี่ยนะคะลงจากเตาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่พิมพ์ของเรากันช่วยละค่ะวันนี้เตรียมเป็นถ้วยแก้วแบบนี้เราจะใส่พานาคอต้าลงไปนะคะประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เนาะแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ซอสลงไปข้างบนค่ะเราจะเทนมของเราเนี่ยนะคะลงไปในเหยือกจากนั้นเราจะทิ้งตรงนี้เอาไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งหน้าขนมของเราเริ่มตึงๆจากนั้นนำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆจนกระทั่งเขาเซ็ตตัวเนี่ยช่วงที่เรารอให้เขาเซ็ตตัวใช่ไหมเราจะทำสตรอเบอรี่ซอสก่อนโอเคสตรอเบอรี่ซอสของเราเนี่ยจะต้องมีรสชาติหวานๆมีความหอมแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดๆความหวานวันนี้นะคะเราสองคนเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเกิดความน่ากินมากขึ้นนานากับอาจารย์เมย์แอบใส่สีผสมอาหารนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะเอาออกมาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเขาจะละลายแบบนี้คุณใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อได้เลยนะคะเกลือจะเป็นตัวดึงรสของหวานของเราให้อร่อยยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนสตรอเบอรี่ของเราใส่วานิลาผงไปนิดนึงเพื่อดึงรสชาติการทำให้ซอสข้นขึ้นมาแล้วก็จับตัวเนี่ยนะคะเราใช้เป็นแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนนี้เลยก่อนที่จะตั้งไฟจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราละลายตัวง่ายขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราเอาตะกร้อมือของเราคนส่วนผสมเนี่ยนะคะให้เขากระจายตัวยังไม่ตั้งไฟนะคุณจะเห็นยังไม่เปิดไฟเลยมันเหมือนเป็นการละลายแป้งข้าวโพดก่อนด้วยอ่ะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นลูกตรงนี้เราเหลือเนยสดชนิดเค็มกับน้ำมะนาวไว้นะใช่นี่เราตั้งไฟเลยนะตั้งไฟนะต้องให้เขาเดือดถึงเขาใสนะถึงจะใช้ได้
ส่วนผสมเปลี่ยนสีนะคะจากขุ่นเป็นใสแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปนะคะจากนั้นใส่น้ำมะนาวโอเคสตรอเบอรี่ซอสนี่ใช้ได้แล้วนะปล่อยให้เข้าเย็นแต่งก็ราดลงไปที่พานาคอตต้าเนื้อสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นธรรมเนียมของอาจารย์เมย์เขาจะชอบมีแบบสะระแหน่วางนิดนึงอุ้ยพานาคอตต้าของเราสองคนวันนี้น่าทานมากลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยจริงๆสูตรนี้ว่าเนื้อพานาคอตต้าของเรานุ่มเด้งที่สำคัญซอสสตรอเบอรี่อร่อยมากๆเลยล่ะอิ่มกับเมนูของหวานหลากหลายเมนูกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้แล้วสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของพวกเราได้นะคะทาง YouTube Channel ชื่อยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะสัปดาห์หน้าสัญญาค่ะว่าพวกเราทั้งครอบครัวทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์จะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าผมมีสูตรเด็ดตำรับใหม่นะฮะกับชานมที่ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือเมนูชานมเชคครับสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คุณผู้ชมชิมเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะรับประทานคู่กับชานมเชคของเท็ดดี้นะนั่นก็คือซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนนะครับพิเศษจริงๆอาจารย์เมย์มีคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรอ่ะพีนัทคุกกี้ค่ะ